สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง The Game Room กับผมพี่มิกนะแอลจะปิดแล้วเหรอครับพี่โอ้ oh my god เติมเงินไปตั้งเยอะทำไงดีเนี่ยโอ้มาทำไงดีครับเนี่ยปิดแล้วสวัสดีครับทุกคนผมแม็กซ์เดอะเกมรูมแล้ววันนี้ผมก็อยากจะมาพูดอะไรที่มันจริงจังกว่าปกติหน่อยเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้ก็คือเรื่องของการรับข้อมูลทุกคนคงจะรู้ว่ามันมีข่าวเรื่องว่าการีน่าจะปิดให้บริการ League of Legends ในไทยหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเพิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยซึ่งไอ้เรื่องนี้มันจริงหรือไม่จริงยังไงมันก็ยังไม่มีใครรู้แล้วก็มีหลายคนมากถามเข้ามาในเพจคือมันก็ดีนะที่มีถามเข้ามาคือเพื่อการอยากจะรู้ว่าไอ้เรื่องนี้มันจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่เขารู้จริงๆหรือมีอำนาจในการตัดสินใจว่ามันจะปิดหรือไม่ปิดมันไม่ใช่เราไม่ใช่ช่อง The Game Room ไม่ใช่เพจ The Game Room แต่เป็นผู้ให้บริการซึ่งก็คือGarenaซึ่งก็มีคนไปถามแล้วเยอะด้วยในเพจเขาอะแล้วทางผู้บริการเขาก็ตอบมาแล้วว่าเซิร์ฟมันยังไม่ปิดมันยังให้บริการปกติแล้วก็เจอกันที่ไบเทคคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้จากเหตุการณ์เนี้ยมันคือเรื่องวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียคือช่วงนี้มันมีเฟคนิวเกิดขึ้นเยอะมากไม่ใช่แค่ในคอมมูนิตี้หรือ of legend อย่างเดียวในทั่วไปมันมีเฟคนิวเยอะมากแล้วก็มีการแชร์เฟคนิวขึ้นมาเยอะมากในช่วงนี้คือไอการที่เราไม่รู้จริงๆแล้วก็ไปแชร์หรือกระจายข่าวมันก็แปลว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้เฟคนิวอันเนี้ยมันไปถึงคนอื่นแล้วก็สร้างความเสียหายไม่ว่าจะเป็นกับใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามซึ่งส่วนใหญ่คนที่จะเป็นคนที่แชร์ข่าวสารในเน็ตที่มันเป็นพวกเฟคนิวเนี่ยมันก็จะมีแต่แบบพวกคนที่เขาเพิ่งเริ่มเล่นเน็ตใหม่ๆพวกแบบป้าๆลุงๆที่เขาไม่ได้มีความต้านทานหรือว่าเขาเพิ่งเริ่มเล่นเน็ตแรกๆอ่ะซึ่งอันนั้นมันไม่ใช่พวกเราไงเราเล่นมานานแล้วอ่ะเราควรจะมีความต้านทานเรื่องข้อมูลอันนี้กันได้แล้วคือทั้งหมดทั้งมวลน่ะผมไม่ได้อยากจะออกมาบอกว่าใครผิดซึ่งจริงๆผมก็คิดว่ามันไม่มีใครผิดมันไม่มีใครตั้งใจจะสร้างเฟคนิวอ่ะมันเป็นแค่ความคิดเห็นของแต่ละคนน่ะซึ่งทุกคนก็มีอิสระที่จะคิดแบบไหนก็แล้วแต่เขาสุดท้ายที่อยากจะบอกก็คือเวลาเรารับข้อมูลอะไรมาอยากจะให้ทุกคนแบบไม่ต้องยังไม่ต้องรีบที่จะแบบไปโพสต์ไปแบบพูดนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยคืออยากจะให้ลองหาข้อมูลกับมันจริงๆก่อนลองเข้าไปเสิร์ชหาเท่าที่จะทำได้อะไรเงี้ยดูให้เข้าใจจริงๆก่อนว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วค่อยเอาไปเผยแพร่หรือว่าตั้งคำถามเพราะว่าการที่เราแบบรู้แค่เรื่องราวแค่ส่วนเดียวแล้วไม่มีข้อมูลเพียงพอแล้วเอาไปคุยหรือไปสร้างอาร์กิวเมนต์หรือไปโต้เถียงกันต่อมันก็ไม่ได้นำไปสู่โซลูชันอะไรมันไม่ได้ทำให้เกิดอะไรใหม่ๆขึ้นมันไม่ได้นำไปสู่การแก้ปัญหาเท่านั้นแหละที่อยากจะบอกวันนี้ผมพี่แม็กแล้วพบกันใน Summoner Rift ครับแล้วก็มาเข้าเนื้อหลักของวิดีโอในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับคือต้องบอกเลยว่าเนื้อเรื่องของแอลเนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดนะครับมากกว่าเนื้อเรื่องของทุกคนเนื้อเรื่องว่าใครเกลียดกันแค่ไหนก็คือเนื้อเรื่องกุ๊กกิ๊กกันนั่นเองนะฮะคือคู่รักเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบมากในเกม LL มากเลยนะครับคือมันมีในกลุ่มคอมมูนิตี้ L มันจะชอบมีการเรียกว่าชิปไงคือเราเอาจับคนมาจิ้นกันน่ะคือมันสนุกดีเว้ยคือเราไปดูตามบอร์ดต่างๆว่าเขาเอาคู่ไหนมาจิ้นกันน่ะคือมันก็มีความสนุกของคอมมูนิตี้อยู่ไงแล้วต้องบอกเลยว่าคู่ที่แบบเก่าแก่มากเลยคู่ที่อยู่มานานมากเป็นคู่ที่ผมชอบที่สุดด้วยก็คือคู่กาเลนกับคาตาลีน่านั่นเองนะฮะท่านผู้ชมเคยดูละครไทยไหมครับคือมันจะมีตอนหนึ่งเนี่ยที่พระเอกกับนางเอกอ่ะมันต้องไปติดเกาะด้วยกันไงคือแล้วก็แบบพอผ่านมาได้ก็จะแบบรักกันมากขึ้นอ่ะไม่ใช่แค่ละครไทยนะครับคือการ์ตูนญี่ปุ่นมันก็มีนะฮะยกตัวอย่างก็กันดั้มภาคซีดนะครับตอนที่อัสลันไปติดเกาะกับคางารินะครับแล้วพอออกมาจากเกาะนี่ก็มีความแบบกุ๊กกิ๊กกันนิดนึงนะฮะหรือว่าถ้าเป็นภาคซีดเดสตินีนะครับก็จะเป็นชินกับสเตล่านั่นเองนะฮะหลับให้สบายนะสเตล่าเนื้อเรื่องที่ผมจะมาพูดในวันนี้เนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นเนื้อเรื่องลับนะครับเพราะว่ามันมาจากวิดีโอแอนิเมชันที่เขายกเลิกไปนั่นเองนะฮะคือเสนอโปรเจกต์ขึ้นมาแต่ว่าทางไลออนเนี่ยตอนนั้นอาจจะไม่ว่างนะครับหรืองบอาจจะไม่พอก็เลยแบบไม่ได้ทำแอนิเมชันนี้ขึ้นมานะครับซึ่งช็อตแอนิเมชันอันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า Enemy of My Enemy นะครับซึ่งนำแสดงโดยกาเลนแล้วก็คาทาลีน่านั่นเองนะฮะซึ่งบอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่ทั้ง2คนเนี่ยไปผจญอันตรายมาด้วยกันนะครับแล้วพอจบจากเหตุการณ์นี้มาเนี่ยก็แบบเริ่มมีการแอบชอบกันนิดนึงนั่นเองนะฮะและอย่างที่พูดไปนะครับคือว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยเขานำเสนอนะครับเหมือนเอาไปพิชแต่ว่าไม่ผ่านนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้เข้าสู่ขั้น full production นะครับดังนั้นเราก็จะมีแค่ภาพ concept art นะฮะแล้วก็
วิดีโอแอนิเมชันเบื้องต้นบางส่วนเนี่ยที่เขาลองทำขึ้นมานั่นเองนะฮะดังนั้นวันนี้ผมก็จะมาเล่าเนื้อเรื่องนะครับจากภาพคอนเซปต์เหล่านี้นั่นเองนะครับเนื้อเรื่องของแอนิเมชันนี้นะครับเริ่มต้นเมื่อหน่วยของกาเรนเนี่ยถูกส่งให้มาสำรวจซากอารยธรรมนะครับที่ถูกทำลายนั่นเองนะฮะถ้าผมเดาจากภาพเนี่ยคิดว่าน่าจะถูกทำลายโดยพลังจักรเดอะวอยด์นั่นเองนะครับในขณะที่กำลังจะไปสำรวจเนี่ยพวกเขาก็จับสายลับของน็อกซัสได้คนนึงนะฮะซึ่งสายลับคนนี้ก็คือคาทาลีน่านั่นเองนะฮะคิดว่านี่เนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองคนเนี่ยได้เจอกันนั่นเองนะครับแน่นอนว่าน็อกซัสกับเดมาเซียเนี่ยก็เป็นประเทศคู่กัดกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ชอบขี้หน้ากันอย่างแน่นอนนะฮะและแล้วคาทาลีน่าก็ได้ฉวยโอกาสในขณะที่หน่วยของกาเลนกำลังเดินผ่านสะพานแขวนเล็กๆนี้ในการพยายามหลบหนีการจับกุมซึ่งผลที่เกิดจากการต่อสู้บนสะพานแขวนเล็กๆเนี่ยก็ทำให้สะพานเชือกนี้ขาดนั่นเองนะครับส่งผลให้คาทาลีน่าแล้วก็กาเลนตกลงไปอย่างเหวด้านล่างแน่นอนว่าเป็นพระเอกกับนางเอกละครนะครับตกหน้าผาก็ไม่ตายอยู่แล้วนะฮะโดยในครั้งนี้กาเลนเนี่ยได้ตัดสินใจนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คาทาลีน่าเนี่ยหนีไปได้นะครับเขาจึงได้ล็อกข้อมือตัวเองนะครับเข้ากับข้อมือของคาทาลีน่านั่นเองแน่นอนว่าคาทาลีน่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักฆ่าฝีมือฉกาจเลยนะฮะดังนั้นเธอก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับก็เกิดการต่อสู้ขึ้นนั่นเองนะฮะแต่ว่าที่ทั้งสองคนไม่รู้เนี่ยคือพวกเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังนะครับในหุบเหวนี้ก็มีสัตว์ประหลาดอยู่นั่นเองคือดูจากรูปร่างเนี่ยก็น่าจะมาจากเดอะวอยด์แล้วโดยในคอนเซปต์อาร์ตนะครับได้ใช้ชื่อว่าเป็นฟอสซิลมอนสเตอร์นั่นเองนะฮะก็น่าจะเป็นซากของสัตว์ที่ตายตั้งแต่นานแล้วแหละแต่ว่าถูกพลังเวทบางอย่างเนี่ยปลุกขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งด้วยขนาดของตัวสัตว์ประหลาดนี่เองแล้วก็สภาพของทั้งสองคนนะครับแน่นอนว่าไม่มีทางเลือกนะฮะนอกจากจะต้องร่วมมือกันเพื่อหลบหนีสัตว์ประหลาดตัวนี้ให้ได้นั่นเองนะครับและข่าวดีก็คือทางไลออดเนี่ยได้ทำแอนิเมชันเบื้องต้นมานะครับดังนั้นเราก็จะมีภาพแอนิเมชันให้ดูกันนะฮะมาแล้วก็ไปดูกันเลยครับLost a lot of blood. Is it gone? No. It's still out there. So, now what? We wait. Oh, you're kidding. My men will be coming for us. Then they're stupid. Just stay quiet. Find a way out of this crater. Vanguard will fight. Our corpses? Your faith in your men is adorable, it is. But a smart soldier wouldn't fight that thing if they didn't have to. I've had enough.
ลังจากที่ทั้งสองหลบหนีจากสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้แล้วนะฮะกาเลนก็เห็นว่าคาตาลิน่าเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับจากการหลบหนีนั่นเองเขาจึงได้มอบผ้าพันคอของเขานะครับเพื่อใช้ในการห้ามเลือดให้กับคาตาลิน่านะครับแต่ว่าก่อนที่จะได้ทำอะไรเนี่ยคาตาลิน่าก็สลบไปนะครับจากพิษบาดแผลนั่นเองนะฮะเมื่อเธอตื่นขึ้นมาอีกทีเธอก็พบว่ากาเลนเนี่ยได้ทำการปฐมพยาบาลให้เธอเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแต่หลังจากนั้นเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นเนี่ยก็กลับมาเจอพวกเขาทั้งสองคนอีกครั้งแล้วจากภาพนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ากาเลนเนี่ยได้เสียสละตัวเองนะครับเพื่อช่วยคาตาลิน่าไว้นั่นเองนะฮะและแล้วโบสถ์ที่พวกเขาแอบอยู่ข้างในเนี่ยก็ถล่มลงมานั่นเองนะครับคือไม่รู้ว่ายังไงเนี่ยแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็รอดมาได้ซะงั้นนะฮะแต่ว่าเจ้าสัตว์ประหลาดเนี่ยก็ไม่ตายง่ายๆนะครับพวกเขาทั้งสองเนี่ยจึงต้องหนีกันต่อไปนั่นเองนะฮะจนมาพบกับหอคอยที่ล้มอยู่นั่นเองทั้งสองก็เลยใช้หอคอยที่ล้มอยู่นี้เนี่ยเป็นทางหลบหนีขึ้นไปจากเหวนี้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าสัตว์ประหลาดก็ตามมาติดๆเลยนะฮะกาเลนเนี่ยจึงได้ใช้แรงของเขานะครับในการคว้างคาตาลิน่าขึ้นไปเพื่อจับกิ่งไม้ที่อยู่ด้านบนนั่นเองนะครับคาตาลิน่าเนี่ยก็พยายามที่จะดึงเขาขึ้นมานะครับแต่ว่าก่อนที่จะดึงขึ้นมาได้เนี่ยตัวโซ่มันดันขาดซะก่อนนะครับหรือว่าใช้คำว่าหักละกันนะฮะทำให้กาเลนเนี่ยตกลงไปอยู่กับเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นอีกครั้งนั่นเองนะครับซึ่งคาตาลิน่านะครับหลังจากคิดดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยถ้าเกิดลงไปเนี่ยยังไงก็ตายทั้งคู่แน่นอนนะครับเธอจึงเลือกที่จะเอาตัวรอดคนเดียวดีกว่านะฮะเพราะว่ายังไงเนี่ยกาเลนก็เป็นทหารของฝั่งศัตรูอยู่แล้วนะครับเธอจึงได้ปีนต่อไปนะครับโดยปล่อยให้กาเลนเนี่ยสู้อยู่กับสัตว์ประหลาดตัวนั้นคนเดียวนั่นเองนะครับซึ่งโอกาสรอดของกาเลนก็ลิบหลีมากเลยนะครับอาวุธก็ไม่มีนะฮะแล้วก็ยังได้รับบาดเจ็บจากตอนที่โบสถ์ถล่มอีกด้วยนะครับดูยังไงก็สิ้นหวังแล้วนะครับแต่แล้วคาตาลิน่านะครับก็ตัดสินใจที่จะกระโดดกลับมาเพื่อช่วยกาเลนนั่นเองนะฮะซึ่งเธอก็ได้เปลี่ยนใจหลังจากที่เธอเห็นผ้าพันคอที่พันอยู่ที่แขนของเธอนั่นเองทั้งสองก็ได้ร่วมมือกันในการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดตัวนี้โดยใช้อาวุธที่ตกอยู่รอบๆนั่นเองและด้วยการร่วมมือกันจากทหารเอกของเดมาเซียกับนักฆ่าจากน็อกซัสพวกเขาทั้งสองก็สามารถเอาชนะสัตว์ประหลาดตัวนี้ลงได้นั่นเองหลังจากที่ทั้งสองร่วมมือกันจนสุดท้ายเนี่ยสามารถเอาตัวรอดออกมาจากเหวนั้นได้กาเลนก็ได้ตัดสินใจนะครับที่จะปล่อยคาตาลิน่ากลับไปสู่ประเทศของเธอนั่นเองนะครับซึ่งเหตุการณ์ในวันนี้เองก็ได้จุดประกายการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะทำให้ศัตรูคู่อาฆาตจาก2ประเทศพัฒนาไปเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่านั้นก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อเรื่องของการเล่นกับคาตาลิน่าในวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าสายจิ้นเนี่ยเนื้อเรื่องตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบฟินมากเลยนะครับแบบอ่านแล้วโอ้โหโคตรฟินอ่ะทำไมไม่แต่งงานกันไปเลยวะ2คนนี้ในเกม L เนี่ยก็ยังมีคู่จิ้นกันอีกหลายคู่เลยนะครับคือมีทั้งที่แบบจิ้นตามเนื้อเรื่องจริงๆแล้วก็แบบจิ้นตามที่คอมมูนิตี้จิ้นกันเองนะฮะดังนั้นวันนี้ก็เอาจะทิ้งคำถามไว้นะครับว่าใน L เนี่ยคุณจิ้นคู่ไหนมากที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นก็อะไรนะลีเวนยาซูโอหรืออาจจะเป็นนาซัสเลนิกตันก็ได้นะฮะไม่ว่าเหมือนกันเพราะว่าใครจะจิ้นอะไรก็ได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้วิดีโอก็จบลงเท่านี้นะครับอย่าลืมบอกคู่จิ้นของคุณไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมชื่อพี่มิกครับวันอื่นก็ชื่อพี่มิกเหมือนกันแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับขอบคุณมากครับ